สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะทําผัดเป็ดหมูนะใส่ดอกกระหล่ํานะผมผสมกันเลยเนาะตอนนี้ก็เตรียมเครื่องเรียบร้อยนะครับมีหมูหั่นชิ้นเรียบร้อยนะครับมีดอกกระหล่ํานะครับมีแครอทนะครับเล็กน้อยนะครับผมมีพริกสดซอยก็เตรียมสับนะครับผมมีน้ํามันนะครับน้ําปลาผงรสพริกไทยป่นพริกแกงนะครับน้ําเปล่านะครับผมนะมาชมกันเลยนะครับผมนะแต่ครับผมนะตรงน้ำมันครับผมนะจะใส่กระเทียมสับลงไปเลยเนาะจะใส่พริกแกงนะผมนะพี่แกงไม่ได้ทำเองนะครับผมนะทำงานมาดึกเนาะเลยคือตลาดนะครับผมนะใช้2ช้อนนะครับผมพี่แกงไม่ได้เอาเผ็ดมากนะครับผมใส่หมูนะครับผมหลังจากผัดพริกแกงหอมแล้วนะครับผมเติมน้ำปลาได้แล้วนะครับผมใส่ดอกกระหล่ำกับแครอทลงไปนะครับผมนะใส่พริกสดซอยนะครับผมนะจะปรุงรสด้วยปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมน้ำปลานะครับผมหนึ่งช้อนโต๊ะครับพริกไทยป่นครับหนึ่งช้อนชานะครับผมนะเติมน้ำเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับผมนะเราเตรียมการเสิร์ฟรอกันเลยนะครับผมนะถ้าใครสนใจเมนูนี้นะครับครับผมนะก็เลยนั่งครับผมนะผัดเป็ดหมูดอกกระหล่ำนะครับผมนะชิมรสชาติเล็กน้อยครับผมขอเพิ่มหวานนิดนึงนะว่าทุกอย่างเค็มหมดเลยนะครับผมนะขอตัดหวานเล็กน้อยนะครับผมนะใส่น้ำตาลทรายครึ่งช้อนนะครับผมนะครับทุกท่านครับผมอร่อยกันเลยทีเดียวนะครับผมนะ
ไปที่ผมปิดแก๊สน้ำบนน้ำเตรียมตักเสิร์ฟกันเลยเนาะมาครับทุกท่านครับผมนะอร่อยแน่นอนครับร้อนๆเลยครับผมครับทุกท่านครับผมสดแซ่บเลยนะครับผมนะผัดเป็ดหมูดอกกระหล่ำนะครับผมนะคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมนะเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับ